สำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็มีชื่อว่าสครับ18บวกครับโตแล้วทำอะไรก็ได้อะไรเงี้ยก็18ก็มาจากอายุของการทำงานของวงของพวกเราครับเป็นเหมือนสัญลักษณ์หรือเป็นการบอกว่าแบบ18ปี18ขวบก็โตแล้วจะทำอะไรจะตัดสินใจอยากเล่นอยากสนุกอะไรก็ทำได้เต็มที่ทำได้ทุกอย่างตอนนี้เหมือนทำงานกันมาครบแบบ18ปีแล้วแล้วก็กำลังจะมีอัลบั้มลำดับที่7ด้วยแล้วก็รู้สึกว่าอยากเชิญชวนเพื่อนๆที่เคยแบบสนุกกับเพลงของเราอะไรเงี้ยมาเจอกันในคอนเสิร์ตเหมือนว่าก็เป็นโอกาสดีที่ทำให้เราที่เคยเจอเคยรู้จักกันในแต่ละช่วงเวลาได้มารวมตัวมาเจอกันอีกครั้งนึงอยากให้ทุกคนมาสนุกกันครับแล้วมาเล่นมาเล่ามาร้องให้ทุกคนฟังกันครับแล้วก็อยากให้ทุกคนมาร้องเพลงของเราด้วยกันในคอนเสิร์ตครั้งนี้ไปร่วมร้องเพลงเพราะๆของพวกเขากันได้นะครับในคอนเสิร์ตสครับ18บวกโตแล้วทำอะไรก็ได้วันเสาร์ที่1กันยายนนี้ที่ Thunder Dome เมืองทองธานีครับ